สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผมเทียบง่ายๆครับท่านประธานถ้าเกิดค่าไฟของท่าน 1,000 บาทถ้าไม่ต้องจ่าย80สตางค์ให้เป็นค่าพร้อมจ่ายให้กับเสือนอนกินประชาชนที่อยู่ทางบ้านที่ฟังผมอยู่จะจ่ายแค่880จาก 1,000 นึงนะแสดงว่าตอนนี้ประชาชนคนไทยที่จ่ายค่าไฟ 1,000 ถูกไถเดือนละ120เข้าไปสู่กระเป๋านายทุนเหล่านี้โดยที่คณะกรรมการกิจการพลังงานที่นั่งอยู่เนี่ยนี่แหละฮะการกำกับกิจการพลังงานที่ว่าดีแล้วเพื่อความเป็นธรรมแล้วผมถามตรงๆเชิญท่านวิโรจน์ลักขณาดิศรครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักขณาดิศรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับผมคิดว่าไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะครับเพราะว่าค่าไฟเนี่ยครับที่ขึ้นมานะครับจากหน่วยละ3.78 บาทเมื่อเดือนมกราคม2565นะครับปรับไปปรับมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบัน4.70 บาทถามประชาชนคนไหนครับเขาก็บอกว่าแพงครับแต่สิ่งที่ประชาชนต้องการมากกว่าแพงหรือถูกมากกว่าแพงหรือถูกคือความเป็นธรรมท่านประธานครับลองคิดดูครับผมคิดว่าท่านประธานก็เป็นส.ส.เหมือนกันผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงจำเป็นต้องเปิดพัดลมตัวนึงฮะนะระบายอากาศตลอดเวลาแค่พัดลมตัวเดียวนะครับค่าไฟที่เป็นอยู่นี้เดือนนึง100 ถึง 150 บาทมันสำคัญตรงไหนครับมันสำคัญตรงที่ว่าถ้าไฟฟ้าเป็นสมบัติของคนทั้งชาติที่คนทั้งชาติจำเป็นและถ้าไฟฟ้าเนี่ยถูกบริหารจัดการอย่างไม่เป็นธรรมถูกกำกับแบบที่เป็นอยู่เนี่ยสุดท้ายไฟฟ้าจะกลายเป็นแหล่งผลประโยชน์ที่รัฐเอาไปประเคนให้กับกลุ่มนายทุนผูกขาดที่เป็นเครือข่ายอุปถัมภ์ของผู้มีอำนาจจนทำให้คนไทยทุกคนต้องถูกมัดมือชกนโยบายที่ไปซื้อไฟแพงๆจากนายทุนพลังงานจากนายทุนโรงไฟฟ้าถูกแปลออกมาเป็นค่า FT เหมือนประชาชนถูกโจรบีบคอล้วงกระเป๋าทวงค่าคุ้มครองอยู่ทุกเดือนให้กับนายทุนเสือนอนกินที่ไม่ต้องรับความเสี่ยงอะไรเลยน้ำมันขึ้นก๊าซขึ้นเพิ่มค่าไฟลงทุนอย่างนี้ใครๆก็ลงทุนได้นี่แหละฮะการกำกับกิจการพลังงานเพื่อความเป็นธรรมของผู้ใช้ไฟฟ้านั่นก็คือประชาชนคนไทยทุกคนท่านประธานครับผมอยากถามตรงๆเมื่อกี้คุณสุภโชติส.ส.ของก้าวไกลก็ถามไปทีนึงแล้วว่าทำไมประเทศไทยต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่เกินจำเป็นจนตอนนี้ปริมาณไฟฟ้าสำรองทะลุ 50% ไปแล้วไม่ต้องอ้างยุโรปครับเพราะยุโรปที่เกินเขาเกินที่พลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมให้ประชาชนเขามีความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าด้วยตัวเองแต่ของเราเอาไปป้อนเอาสัมปทานไปประเคนให้กับนายทุนพลังงานต่างกันและ 50% ที่ว่าเป็นโรงไฟฟ้าฟอสซิลและมีโรงไฟฟ้ากี่โรงฮะผมถามหน่อยครับที่วันนี้ไม่ได้เดินเครื่องฮะแต่ต้องเอาเงินไปจ่ายค่าพร้อมจ่ายให้กับนายทุนเสือนอนกินแบบนั้นมีการประเมินครับว่าค่าพร้อมจ่ายที่ต้องจ่ายให้กับนายทุนเสือนอนกินเนี่ยนะฮะหน่วยนึงเนี่ย80 สตางค์นะครับถ้าเกิดประเทศเราสำรองไฟแค่ 15% เหมือนกับประเทศอื่นเค้าเนี่ยประชาชนจะตายจะจ่ายแค่24 สตางค์เท่านั้นเองผมเทียบง่ายๆครับท่านประธานถ้าเกิดค่าไฟของท่าน 1,000 บาทถ้าไม่ต้องจ่าย80สตางค์ให้เป็นค่าพร้อมจ่ายให้กับเสือนอนกินประชาชนที่อยู่ทางบ้านที่ฟังผมอยู่จะจ่ายแค่880จาก 1,000 นึงนะแสดงว่าตอนนี้ประชาชนคนไทยที่จ่ายค่าไฟ 1,000 ถูกไถเดือนละ120เข้าไปสู่กระเป๋านายทุนเหล่านี้โดยที่คณะกรรมการกิจการพลังงานที่นั่งอยู่เนี่ยนี่แหละฮะการกำกับกิจการพลังงานที่ว่าดีแล้วเพื่อความเป็นธรรมแล้วผมถามตรงๆปัญหาค่าไฟแพงเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนแค่ครัวเรือนนะอุตสาหกรรมครับค่าไฟเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนนะครับ 10-30% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดคุณเจออย่างนี้คุณทำไงค่าไฟประเทศไทย4.70 บาทเวียดนามเท่าไหร่2.76 บาทอินโดนีเซียประเทศคู่แข่งขันสำคัญคุณไม่ต้องอ้างประเทศอื่นเอาประเทศคู่แข่งสำคัญที่แย่งชิงการลงทุนทางตรงคุณจะสู้อินโดกับเวียดนามยังไงอะไรคือศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยคุณต้องการปลนเปอร์นายทุนถึงกับต้องแลกกับศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเชียวเหรอนี่แหละฮะการกำกับกิจการพลังงานที่เพื่อความเป็นธรรมของประชาชนคนไทยที่ผ่านมาครับโครงการอะไรนะครับที่ประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับทำนะเหมือนไม่เต็มใจทำโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาภาคประชาชนเนี่ย
ตั้งเป้าไว้100เมกะวัตต์กลุ่มบ้านผู้อยู่อาศัยตั้งเป้าไว้50งามไส้ได้มาแค่3เมกะวัตต์กลุ่มสถานศึกษาโรงพยาบาลและน้ำเพื่อการเกษตร50เมกะวัตต์ในรายงานปี64ท่านดูได้มาแค่10เมกะวัตต์ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแถมในรายงานยังไม่พูดถึงกรณีการทุจริตโครงการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับรับผิดชอบโดยอะไรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3โซล่าเซลล์ที่แม่ฮ่องสอนไม่น่าจะผลิตไฟฟ้านะครับแต่น่าจะตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตเงินทอนมากกว่าสร้างไป12แห่งสุดท้ายถูกปล่อยทิ้งล้างผลาญงบประมาณไป 45.59 ล้านบาททำไมไม่รายงานในรายงานคดีไปถึงปปช.ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วช่วยตอบด้วยหรือยังไงฮะพอเห็นว่ากรมน.ภาค3แล้วไม่ตามเรื่องนะฮะสาเหตุนะครับผมว่าที่รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะครับว่าที่โซล่ารูฟท็อปภาคเอกชนไม่ประสบความสำเร็จก็คือราคารับซื้อไม่เป็นธรรมครับที่ในทุนเนี่ยมีแอดเดอร์ตอนนี้ไม่มีแอดเดอร์แล้วมี FIT แต่ประชาชนเนี่ยคุณซื้อถูกมากนะฮะและที่สำคัญที่สุดรัฐบาลที่แล้วเคยประกาศเอาไว้นะแถลงต่อรัฐสภานะครับเมื่อวันที่25กรกฎาคม2562ว่าจะส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าแบบหักลบหน่วยไฟฟ้าสุทธิหรือ Net Metering แต่เอาเข้าจริงไม่ได้ทำเลยพอเอกชนจะซื้อขายไฟฟ้ากันเองกกพ.ก็ไปคิดค่าเชื่อมต่อระบบโครงขายไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า Wheeling Charge เนี่ยแพงหูฉีกครับ1บาท15สตางค์คือตั้งราคาเพื่อไม่ให้ทำมากกว่าทีในทุนพลังงานหน้าเดิมๆนี่ฮะช่วงเลือกตั้งกับกล้าที่จะประเคนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทิ้งทวน 4,852 เมกะวัตต์โอ้โหนี่แหละฮะกำกับพลังงานเพื่อความเป็นธรรมของประชาชนสุดท้ายครับท่านประธานครับผมอยากย้ำให้กกพ.ที่นั่งฟังตรงนี้และผมพูดแทนใจประชาชนทั้งประเทศได้ตระหนักถึงหน้าที่สำคัญของกกพ.คือการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้พลังงานอย่างเป็นธรรมถ้ากกพ.ไม่ตระหนักในจุดนี้สุดท้ายกลุ่มทุนผูกขาดหรือเครือข่ายอุปถัมภ์ของผู้มีอำนาจก็จะเข้ามาฮุบเอาพลังงานของประเทศไปกินรวบแล้วไปรีดนาทาเลนกดขี่รีดไถผลประโยชน์จากประชาชนตามใจชอบให้พวกมันร่ำรวยบนคราบน้ำตาของประชาชนและอย่าให้รู้ฮะว่าท่านไปแอบกินไวน์กับพวกเขาขอบพระคุณครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ